ทศชาติชาดกเรื่องพระเวสสันดรผู้ยิ่งด้วยทานบารมีตอนที่86จากตอนที่แล้วพระนางมัตสีเกิดลางสังหรณ์ต่างๆในป่าหลายประการจึงไม่รอช้ารีบเก็บผลไม้และมุ่งหน้ากลับสู่อาสมในทันทีไม่นานนักก็เดินเข้าสู่หนทางอันคับแคบซึ่งมีราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองที่เป็นเทพบุตรแปลงมาดักไว้พอพระนางมัตสีเสด็จมาใกล้ๆสัตว์ทั้งสามเหล่านั้นก็ลุกขึ้นบิดตัวแล้วยืนขวางเส้นทางเอาไว้เมื่อเห็นเช่นนั้นพระนางก็ตกพระทัยยิ่งนักจึงรำพันข้ามครวญขึ้นมาว่าบัดนี้น่ะพระอาทิตย์โคจรคล้อยต่ำลงเรื่อยๆอาสมก็ยังอยู่ไกลนักนี่ก็ได้เวลาที่เราจะต้องนำมูลพลาผลไปถวายพระราชสวามีและลูกทั้งสองแล้วลูกทั้งสองของเราเนี่ยกลับต้องมาทุกข์ทรมานด้วยความหิวเพราะเวลาล่วงเลยมามากแล้วอาหารที่เคยได้เสวยก็ยังไปไม่ถึงสักทีลูกทั้งสองของเราเวลานี้นะช่างเป็นเหมือนเด็กกำพร้ามารดาต้องอยู่อย่างเข็นใจทั้งสองเคยยืนรับเราบริเวณใกล้ๆอาสมประหนึ่งลูกหงส์ที่ยืนอยู่บนเปลือกตมคอยแม่ทั้งสองเคยลุกยืนรับเราเมื่อเห็นเรากลับไปถึงอาสมเหมือนลูกโคอ่อนที่ยืนชะเง้อคอยมองหาแม่โคนมแต่เวลานี้นะเราต้องมาติดอยู่ในที่นี้ไม่มีหนทางอื่นที่หลบปลีกสัตว์ร้ายทั้งสามที่ขวางทางอยู่ได้เลยปานชะนี้ลูกน้อยทั้งสองจะเป็นอย่างไรกันพระนางโอบพลาผลไว้บนฝ่าพระหัตถ์อย่างถนอมสายพระเนตรทอดมองสัตว์ทั้งสามด้วยความวิงวอนพระโอษฐ์ก็บ่นครวญคร่ำรำพึงอยู่นานจนรู้สึกอ่อนล้าแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าสัตว์ร้ายทั้งสามจะหลีกไปเลยเมื่อไม่เห็นหนทางอื่นใดที่จะไปต่อได้พระนางจึงเริ่มได้สติดำริขึ้นว่าตั้งแต่พระเวสสันดรสวามีของเรามาบำเพ็ญพรตในป่าแห่งนี้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีจิตเมตตาหาได้เบียดเบียนกันไม่แต่มาบัดนี้สัตว์ร้ายเหล่านี้มาขวางทางเราเราจะลองอ้อนวอนสัตว์ทั้งสามเหล่านี้ให้เปิดทางแก่เราพระนางจึงลดกระเช้าผลไม้ลงจากพระอังสาประคองอัญชลีนมัสการพลางกล่าวอ้อนวอนต่อสัตว์แปลงเหล่านั้นด้วยถ้อยคำอันไพเราะอ่อนหวานว่าข้าขอนอบน้อมพระยาพานมฤคเจ้าแห่งสัตว์ผู้มีกำลังมากในป่าท่านทั้งหลายจงเป็นพี่ของข้าโดยธรรมจงให้หนทางมรรคาแก่ข้าผู้อ้อนวอนต่อท่านเถิดข้าน่ะเป็นมเหสีของพระเวสสันดรราชบุตรผู้มีสิริผู้ถูกเนรเทศจากแคว้นข้าผู้มีแต่ความเคารพยำเกรงไม่เคยคิดล่วงเกินพระราชสวามีเลยเราท่านต่างก็มีลูกน้อยด้วยกันมิใช่หรือเวลานี้ก็เย็นมากแล้วเป็นเวลาที่ลูกท่านจะต้องได้กินอาหารขอท่านทั้งหลายจงให้ทางแก่ข้าแล้วกลับไปพบลูกของท่านเถิดส่วนข้าเนี่ยก็จะได้ไปพบชาลีและกันหาชินาบุตรน้อยทั้งสองของข้ารากไม้ผลไม้ข้าก็มีอยู่มากมายในกระเช้านี้และอาหารควรบริโภคก็มีไม่น้อยข้าขอแบ่งมูลพลาผลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายกึ่งหนึ่งขอท่านทั้งหลายจงหลีกไปแล้วให้เส้นทางแก่ข้าผ
ผู้ร้องขอด้วยเถิดแม้พระนางมัสสีจะกล่าวอ้อนวอนอย่างไรเหล่าเทพบุตรแปลงเหล่านั้นก็หาหลีกทางให้ไม่ยังคงขวางทางนั้นอยู่จวบจนเวลาล่วงมาจากเย็นได้จนค่ำความมืดครอบคลุมไปทั่วทั้งป่ารีดริงเลไรร้องร่ำย้ำเตือนให้จิตที่พวงของพระนางรู้ว่าเวลานี้น่ะค่ำแล้วเทพบุตรแปลงดูเวลาก็รู้ว่าบัดนี้เป็นเวลาที่สมควรให้เส้นทางแก่พระนางแล้วเทพบุตรแปลงทั้งสามจึงลุกขึ้นแล้วหลีกไปทันทีที่พระนางเห็นเช่นนั้นพระทัยก็ชื่นบานคลายกังวลดุจการปลดเครื่องพันธนาการจากนักโทษใจของพระนางลอยตามสายลมที่พัดไปยังอาสมแม้ว่ากำลังขาจะอ่อนแรงแต่พระนางก็เร่งอย่างสุดกำลังแสงนวลสว่างกลางท้องฟ้าจากพระจันทร์วันเพ็ญฉายส่องไปทั่วทำให้ทุกอย่างในป่าดูกระจ่างตายิ่งขึ้นพระนางจึงดำเนินไปตามหนทางได้อย่างสะดวกขึ้นครั้นเสด็จถึงท้ายที่จงกรมของอาสมกลับไม่เห็นลูกรักทั้งสองซึ่งเคยเห็นในที่นั้นๆก็พลันสะดุ้งพระทัยพลางตรัสว่าแต่ก่อนแต่ไรเนี่ยลูกน้อยทั้งสองที่รักของแม่เคยเฝ้ารอแม่อยู่ที่ตรงนี้ดุจลูกวัวอ่อนที่ยืนคอยแม่โคนมอยู่ไม่มีวันไหนที่กลับมาแล้วเนี่ยจะไม่เห็นยอดดวงใจของแม่ทั้งสองตรงนี้เวลากลับมาถึงแล้วตอนนี้น่ะยอดดวงใจของแม่ไปไหนทำไมแม่ไม่เห็นลูกเลยล่ะลูกชาลีลูกกันหาลูกๆไปเล่นกันอยู่ที่ไหนล่ะตอนนี้แม่กลับมาแล้วลูกอยู่ที่ไหนตอบแม่หน่อยสิจ๊ะพระนางเริ่มร้องเรียกลูกน้อยทั้งสองดังขึ้นและดังขึ้นเรื่อยๆในน้ำเสียงเต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงหาและความกังวลอย่างสุดประมาณแต่ก็ไร้วี่แววเสียงที่ขานรับมีแต่เพียงเสียงพระนางที่ก้องสะท้อนกลับมาทำให้พระนางรู้สึกใจหายมากยิ่งขึ้นกำลังขาที่ไร้เรี่ยวแรงอ่อนล้าจากการเข้าไปหาพลาผลในป่าบัดนี้กลับถูกขับด้วยความห่วงอย่างสุดหัวใจให้วิ่งไปทุกๆที่ที่คิดว่าจะหาลูกทั้งสองพบซ้ำแล้วซ้ำอีกน้ำพระเนตรเอ่อล้นเกินกว่าเปลือกตาทั้งสองจะทานกำลังไหวรินไหลเป็นสายอาบทั่วแก้มของพระนางหยาดน้ำพระเนตรยังรินหยดรดลงบนพื้นดินตามรอยทางที่พระนางวิ่งไปแต่ก็หาพบลูกทั้งสองไม่พระนางทรงวิตกร้อนรนเที่ยวเดินหาจนไม่เป็นอันกินอันนอนพลางพร่ำรำพันต่อว่าลูกน้อยทั้งสองของแม่ที่มักจะวิ่งเล่นกันจนเนื้อตัวขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นและมายืนต้อนรับแม่อยู่ตรงนี้ลูกน้อยทั้งสองเคยยืนรับแม่อยู่ที่ใกล้ๆอาสมนี้ลูกทั้งสองเคยล่าเริงหันษาวิ่งมาต้อนรับแม่ดุจลูกควางน้อยๆชูหูทั้งสองแล้ววิ่งแล่นไปรอบๆตัวแม่สรรพยอกหยอกเล่นทุกวันยังหัวใจแม่ให้ยินดีร่าเริงบันเทิงเบิกบานแต่วันนี้น่ะฉะไหนแม่จึงไม่เห็นลูกชาลีและลูกกันหาชินาลูกรักทั้งสองลูกอยู่ที่ไหนมาหาแม่หน่อยเถอะลูกเสียงพร่ำรำพันของพระนางมัสสีเสมือนกับยังรู้ชะตากรรมของลูกรักทั้งสองว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นเป็นแน่
ส่วนว่าเมื่อพระนางได้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป